ผมว่ามันสองด้านนะก็เหมือนตอนที่พูดกันเรื่อง globalization เมื่อหลายปีก่อนก็พูดกันว่าผลของมันมีแต่ความน่ากลัวว่าจะทำให้โลกกลายเป็นอะไรนะอันหนึ่งอันเดียวกันมาตรฐานเดียวกันใช่ไหมฮะความแตกต่างจะหายไปหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ก่อนก็กลัวทำนองนี้กันแล้วเป็นไงฮะผ่านมาประมาณ20ปีเนี่ยผมกลับคิดว่าเราน่าจะเห็นอยู่ตามตาอยู่ว่าปรากฏการณ์ทำนองนั้นมีอยู่ในระดับหนึ่งที่โลกมันเกิดมาตรฐานเดียวกันในบางเรื่องใช่ฮะแต่ขณะเดียวกันเกิดปรากฏการณ์ที่คนตัวเล็กตัวน้อยอย่าลืมว่า globalization ในที่นี้รวมถึงอินเทอร์เน็ตรวมถึง information รวมถึงการไหลของข่าวสารนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจรองมหาอำนาจกับประเทศน้อยนี่ไม่ต้องมี globalization อำนาจมันก็ไม่เท่ากันนะงั้นไอ้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกลับจะเห็นว่ามีกลุ่มและความคิดกลุ่มผลประโยชน์ความคิดไม่ว่าจะเชิงเอธนิกหรือไปเชิงอิโดที่หรือเชิงความเห็นไปจนถึงproduct ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลับโผล่ขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะคุณดูจีนนี่ตอนนั้นก็กลัวโอ้โหจีนจะผมว่าจีนตอนนี้เหรอนะถ้าดูเมืองจีนหรือประเทศอะไรก็ได้แต่คือกลุ่มเล็กๆน้อยๆภูมิภาคหรือจังหวัดที่ขึ้นมาแสดงความเป็นตัวตัวเองได้กลับมากขึ้นใช่ไหมฮะแทนที่จะลดลงเพราะ globalization งั้นผมว่ามันผมไม่ได้บอกว่า globalization มีแต่ด้านดีนะน้องๆผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีแต่ด้านเสียอย่างที่คนกลัวกันอะไรที่เสียหายมากที่สุดหรือเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอะไรดีอะไรที่ผลลบของมันเจอผลเสียมากสุดจาก globalization กับเจอว่าคือชาตินิยมเอ้าเหรอฮะแต่จริงว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกจะเสียเนี่ยเสียอะไรก็คือชาติเสียไงใช่คอมมานด์ของคนที่อยู่ภายใต้อำนาจบงการของชาติภายใต้อำนาจบงการของรัฐแห่งชาติกับลดลงคือรัฐไม่สามารถบงการประชากรตัวเองได้อย่างควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างเดิมใช่ไหมฮะเพราะคนมีช่องทางอื่นออกไปนะจนตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียเลยจนถึงเรื่องอะไรอำนาจหรือการผลอย่างหนึ่ง globalization เนี่ยปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง globalization คือคนมันกระจายไปสารพัดที่ทั่วโลกสื่อสารกันได้นะฮะเอาอย่างคนไทยก็อยู่ในตั้งหลายที่ในโลกสามารถมี interaction ต่อกันได้เรียกว่าไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนที่กินเวลานานราคาแพงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ฉับพลันราคาถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนที่จะอะไรอะ participateพูดจาออกเสียงต่างๆในเรื่องกิจกรรมของชาติของไทยเนี่ยมันไม่ถูกบล็อกด้วยอำนาจรัฐบาลรัฐบาลจะบล็อกสักแค่ไหนจะปิดแค่ไหนก็หนีไม่พ้นรูรั่วมันเยอะกว่าเดิมใช่ไหมงั้นผมกลับคิดว่าอะไรยูนิตหรือเรียกว่ายูนิตละกันหรือเรียกว่าระดับทางการเมืองที่เรียกว่าอาจจะกระทบเยอะมากกับเป็นเรื่องชาติใช่ไหมนี่ขอย้ำอีกครั้งนะผมไม่ได้คิดว่า globalization มีแต่ด้านดีนะแต่ผมกลับคิดว่าคนที่คิดในด้านเสียโดยเฉพาะด้านเสียในแง่ที่คุณบอกคือกลัวการที่มันจะถูกโฮโมจีไนซ์เป็นอันเดียวกันหมดแล้วคนตัวเล็กตัวน้อยจะหายวับเนี่ยไม่ใช่กลายเป็นว่าระดับกลางคือความเป็นชาติต่างหากที่จะรบกระเทือนคนตัวเล็กน้อยกลับโผล่ขึ้นมาได้ใช่ไหมมันได้เกิดปรากฏการณ์ชนชาติอะไรนะชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยสามารถมีสิทธิ์มีเสียงลงทุกกลุ่มน้อยนี้ต้องไม่คิดแค่เรื่องเอธนิกอย่างเดียวนะต้องคิดเรื่องอิเดโอโลจีหรือต้องเรียกว่าเสียงข้างน้อยเงี้ยผลิตภัณฑ์เล็กๆน้อยต่างสามารถเกิดขึ้นมาได้เงี้ยควบคู่ไปกับภาวะที่ยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจต่างนี่ก็ฆ่ายักษ์ระดับกลางระดับชาติลงไปอันนี้อย่างที่ย้ำมาสองสามครั้งเลยว่าไม่ได้มีด้านดีด้านเดียวแต่เป็นประกอบการควบคู่กันงั้นอย่างนี้คนตัวเล็กตัวน้อยที่คุณตั้งโจทย์ต้องถามว่าคือใครถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านั้น represent ชาติผมว่าพวกนี้กระเทือนถ้าคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านั้นเนี่ย represent ตัวเขาเอง represent กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยตอนนี้กลับกลายเป็นมีคุณดูแล้วกันชาเตอร์ต่างๆหรือข้อตกลงต่างของ UN เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเล็กๆน้อยพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากใน20ปีหลังนะฮะแต่นี้ถ้าถามว่าการรวมกลุ่มภูมิภาคเช่นอาเซียนหรืออย่างเงี้ยผลจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้อีกครับผมไม่รู้ขนาดนั้นแล้วก็คงไม่ได้การันตีว่าอะไรอ่ะการรวมกลุ่มอาเซียนจะเป็นใน1ใน2ทางที่เราคุยกันนะฮะอันนี้มันผมว่าขึ้นอยู่กับมันมีความเป็นไปได้ทั้ง2ทางนะฮะระดับที่เรียกว่าเสียมีโอกาสเสียไม่เสียด้วยยิ่งอาเซียนนี้ยิ่งชัดใหญ่อาเซียนยังไม่ได้กระทบกระเทือนอธิปไตยของประเทศมากเท่าไหร่เลยไม่เหมือนกับเรื่อง globalization ทางข่าวสารทางการเงินทางอะไรต่ออะไรเนี่ยอาเซียนยังไม่ได้กระทบเท่าไหร่นะครับนั้นถามว่าอาเซียนยังไม่เกิดโฮโมจีไนซ์ในกลุ่มอาเซียนสักแค่ไหนผมก็ยังไม่เห็นอาเซียนจะช่วยให้
คนตัวเล็กตัวน้อยในกลุ่มประเทศแถวนี้ลืมตาอ้าปากมีเสียงดังฟังชัดขึ้นผมก็ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นผลของอาเซียนอย่างที่เห็นผลของ globalization เท่าไหร่เลยคือใน globalization สิ่งที่จะปรากฏขึ้นมาคือตัวคน individual มันจะชัดขึ้นแล้วก็ความสนใจจะไปที่ไมโครกลุ่มเล็กๆรวมกันรวมกลุ่มเล็กกลุ่มใช่ป่ะที่จะสนใจอันนี้ผมตั้งเป็นข้อสังเกตละกันเอางั้นท่านนี่นั่นเป็นความเห็นผลเป็นข้อสังเกตงี้คุณอาจจะเห็นต่างกันแล้วถ้าคุณรู้สึกว่า10-20ปีหลังเนี่ยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยไม่ใช่แค่อินดิวิดวลนะกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเนี่ยสามารถมีปากเสียงโผล่ขึ้นมาให้คนได้ยินเนี่ยครั้งนี้แต่เดิมตอนอยู่ภายใต้บงการของชาติเนี่ยไม่ใช่เห็นความเห็นผมกับคิดว่าที่ผ่านมาคนตกใจกลัวอะไรกลัวเสื่อมเสียอธิปไตยของชาติกลัวการอำนาจกรรมคับของชาติกลัวเสียอิสระของชาติซึ่งสำหรับผมแล้วไงไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเกิดผมเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เห็นเป็นไรเพราะชาติมันไม่ใช่ชาติมันก็ไม่ใช่ของโลคอลชาติไม่ของไทยชาติมันก็เป็นผลิตภัณฑ์อันนึงมาจากฝรั่งชาติมันก็เป็นผลิตภัณฑ์นึงมาจากความเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะหนึ่งเหมือนกันแหละใช่ไหมงั้นมันทำลายบางอย่าง globalization นะทำลายบางอย่างแล้วก่อให้บางอย่างเกิดขึ้นเปิดโอกาสให้บางอย่างเกิดขึ้นก็เหมือนกับชาติทำลายไปบางอย่างแล้วก่อให้โอกาสก่อให้บางอย่างอันใหม่เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น globalization ยังอยู่และขยายต่อไปซึ่งดูแนวโน้มมันอยู่ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเลยค่ะถ้ามันไม่สูญหายไปเนี่ยไอ้เรื่องรัฐชาติเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่เราเคยถือครองกันอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะหมดความสำคัญลงไปอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งไปพุชให้มันว่าแปลว่าชาติมันจะหายมันไม่หายหรอกฮะอย่างน้อยสุดในอนาคตเท่าที่มองเห็นในช่วงชีวิตผมชีวิตคุณเนี่ยไม่หายหรอกนี่อีกเพิ่มอีกหลายช่วงชีวิตด้วยนะฮะแต่ว่ามันต้องปรับระดับความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะปรับระดับความสัมพันธ์กับองค์กรหรือยูนิตหรือหน่วยงานหรือเรียกอะไรอ่ะพลังอิทธิพลซึ่งมันข้ามชาติแล้วมันเล็กกว่าชาติใช่ไหมฮะอันนี้รวมถึงอินดิวิดวลกลุ่มหรือจนถึงบรรษัทรวมถึงทุนขนาดใหญ่ต่างๆอะไรเงี้ยหรือองค์กรระหว่างชาติพูดง่ายว่าผมมองว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันไม่ใช่หน้ากลุ่มที่เราคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหมดนะก็เหมือนแคปิตาลิซึมทุกวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าสุดท้ายเราก็ไปนะว่ามันมีทั้งความน่ากลัวแล้วก็แย่แต่กันมันไม่ได้น่ากลัวและแย่ไปหมดมันเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงของโลกซึ่งไม่ใช่ว่าเราต้องยอมรับโดยที่ไม่ทำอะไรนะแต่หมายว่าเราต้องเผชิญนะงั้น globalization ไม่ใช่ว่า globalization น้อยดี globalization มากไม่ดีหรือกลับกันมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีในระดับต่างเราก็ดีกับมันไปแต่ผมเห็นว่าคนที่เดือดร้อนออกมาโวยวายบ่อยครั้งเนี่ยเพราะกลัวการสูญเสียอะไรต่างๆในระดับชาติซึ่งสำหรับผมเห็นว่าไอ้ระดับชาติที่เรียกกันไม่ว่าความเป็นชาติอธิปไตยของชาติอำนาจของชาติผมก็ไม่เห็นมันน่าหวงแหนไปมากกว่าหรือน้อย globalization เท่าไหร่เลยเพราะฉะนั้นต่อไปการเอาชาติมาเป็นเครื่องมือในการสร้างอุดมคติในการทำแล้วก็ตามมันก็จะเห็นไหมฮะพอร์ตอ่อนพลังเพราะ globalization ใช่ไหมช่วยเห็นว่าชาติเนี่ยอันตรายช่วยเห็นว่าชาตินี่ก็โหดร้ายได้ใช่ไหมฮะแล้วเราจะสู้ globalization เพื่อจะ defend ชาติผมไม่เห็นว่าอะไรมันดีกว่ากันเลยทั้งสองอย่างมันก็มีดีมีเสียใช่ใช่ถ้าคุณเป็นคนพอใจเป็นส่วนของชาติรักชาติยิ่งรักชาติแทบจะโอ้โหคุณก็ต้องรู้สึกกลัว globalization ถ้าคุณไม่ชาตินิยมเท่าไหร่คุณไม่เห็นมีเรื่องกลัวไม่ได้ไปมีแต่ด้านดีมันก็เป็นสภาพที่เปลี่ยนไปที่คุณต้องดีลด้วยใช่ฮะแล้วก็มีสิทธิ์บางอย่างจะยกจะล้มจะแย่เพราะดีไม่สำเร็จเพราะปรับตัวไม่ทันบางอย่างเกิดขึ้นมาเพราะปรับตัวได้เพราะมีโอกาสใหม่ๆถ้ายกตัวอย่างประเทศไทยจำได้ไหมครับว่าภายใต้สถานการณ์ของปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยจะอยู่ภายใต้คำว่า globalization ยกตัวอย่างเช่นพอว่าคนตายยังเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราเรียกร้อง ICC เนี่ยเป็นเรื่องผิดป่ะคนก็กลัวกันอย่าเอา ICC เข้ามาสูญเสียกระบวนการยุติธรรมของชาติคำว่าชาติใช้เยอะใช่ไหมฮะคุณจะแคร์ทำไมถ้าชาติมันอายุติธรรมชาติมันกดขี่ข่มเหงคุณเนี่ยอำนาจรัฐของชาติมันกดขี่ข่มเหงคุณเราก็ขอเอาอำนาจในระดับโลกมาช่วยบัญญัติบัญญัติการในกรณีที่ชาติเลยมาช่วยคนระดับเล็กกว่าชาติซึ่งไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกหวังพึ่งไม่ได้หวังพึ่งชาติไม่ได้ถูกชาติทำลายขึ้นมาใช่ไหมฮะในลักษณะอย่างนี้กระบวนการ globalization ที่อาจารย์ว่ามันจะลดทอนความเป็นชาติแล้วจะมาดูแล individual ทุกคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยมันจะช่วยได้ไหมก็ต้องดูไปนะอันนี้คือที่คนพูดว่าสำหรับผมเห็นว่าอย่าเฉพาะเรื่องนี้นะ ICC น่าช่วยได้
ใช่ไหมประเทศไทยชาติไทยกลัวมากก็เลยไม่ยอมเซ็นกลัวกันมากก็เลยไม่ยอมเซ็นแต่ถามว่าเรื่องระดับองค์กรระดับโลกหรืออำนาจระดับโลกเนี่ยมีแต่ดีไปหมดผมก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นใช่ไหมฮะผมก็ไม่เคยพูดอย่างนั้นมันพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เหมือนกับทุนนิยมเราจะบอกว่ามีแต่ด้านที่มีแต่ด้านดีทำให้คน material life ดีขึ้นเนี่ยคงไม่ได้ขณะเดียวกันเราจะบอกมันแย่ไปหมดมันเลวไปหมดทุนทุกอย่างสามาไปหมดคนที่พูดเหล่านั้นเนี่ยเอาเข้าจริง enjoy กับ benefit ของทุนนิยมตลอดเวลาปากว่าตาขยิบทั้งนั้นแต่การแสดงไปบอกว่าทุนนิยมหรือ globalization หรืออะไรมันไม่ดีก็ตามนั่นแสดงความกลัวอย่างนี้ไหมใช่ผมว่าไม่ต้องกลัวยอมรับซะมันมีสภาพที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกของสังคมที่เราต้องดีลด้วยแล้วประเทศไทยสิ่งที่น่าห่วงแทนที่จะน่าห่วงว่า globalization มาคุกคามอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาข้อจริงความกลัวนั้นมันสะท้อนอย่างนึงนะองค์กรหน่วยงานสถาบันต่างๆรัฐไทยเนี่ยปรับตัวไม่เก่งแล้วก็ไม่ได้เทรนให้คนปรับตัวเก่งสุดท้ายก็ตกใจกลัวกับสภาวะเดิมสภาวะเดิมของเราที่ผ่านมาจำนวนตั้งแต่เราเกิดมาหลายรุ่นหลังนี่คือสภาวะชาตินิยมเรากลัวใช่เพราะ globalization มากลายเป็นสิ่งที่คุกคามต่ออำนาจการควบคุมการบงการประชาชนในชาติใช่ไหมเขาก็กลัวกันสิแต่เอาจริงสำหรับผมคือถ้าประชาชนพอเข้าใจมันนะฮะต้องเรียนรู้นี่เป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องพยายามจะรู้ว่าดีกับมันยังไงเนี่ยมีชนะบางอย่างมีแพ้บางอย่างรู้ว่าอะไรได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์เราต้องรู้จักเราต้องปรับตัวสังคมไทยแล้วก็อะไรเนี่ยการเทรนการอบรมบ่มเพาะคนไทยอย่างหนึ่งก็คือทำให้ไม่คริติคอลเนี่ยการไม่คริติคอลเนี่ยทำให้ปรับตัวไม่เป็นปรับตัวยากกว่าดังนั้นความกลัวทั้งหลายมันก็สะท้อนถึงนิสัยที่กลัวการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดอย่างนั้นถึงที่สุดคือกลายเป็นกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นโจทย์ที่ตั้งว่า globalization ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าสะท้อนอย่างหนึ่งว่านี่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงอย่าไปกลัวผมไม่ได้บอกครั้งที่4แล้วมั้ง globalization ไม่ได้ดีหมดและไม่ได้เลวหมดมันคือสภาวะ condition ที่ต้องการที่เราต้องปรับตัวยังไงเราต้องอยู่กับมันแล้วคุณจะเจอว่ามันมีด้านที่เป็นประโยชน์